ีจ้าปูแป้งเหรอจ้ะนี่พี่วิลลี่นะตอนนี้พี่มาอยู่ข้างล่างแล้วล่ะรีบๆลงมานะรอนานไหมคะไม่นานหรอกจ้าแหมวันนี้ปูเป้แต่งตัวน่ารักมากเลยแหละเป็นอะไรเหรอเร็วๆเข้าพี่วิลลี่มาใครอะคะไม่มีใครนี่คะปูเป้ปูเป้คะปูเป้โอ้ยเป็นเชี่ยอะไรวะโอ้ยคงไม่รับโทรศัพท์เลยWe'll be right back.
ปิดประตูแล้วค่ะประดิมค่ะมาแล้วค่ะประดิมแล้วหน่อยสิค่ะคุณโอ้โหค่ะคุณคะคุณโดนอะไรมาคะเนี่ยให้ป้าโทรเรียกรถพยาบาลไหมคะไม่ต้องหรอกป้านิ่มรีบล็อกประตูเร็วค่ะค่ะโอ้วันนี้ป้านึกว่าคุณจะไปนอนที่คอนโดมออะไรอยู่คะคุณป้าผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างนอกนั่นน่ะป้าอย่าให้เข้ามาในบ้านได้นะผู้หญิงคนไหนป้าไม่เห็นมีใครเลยค่ะช่างมันเถอะป้าไปปิดล็อกประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านเลยนะป้าไปสิค่ะค่ะค่ะล็อกประตูหน้าบ้านให้หมดเลยป้านิ่มป้าจะช้าต้องมาอยู่แล้วเร็วสิหมดเลยล็อกล็อกค่ะค่ะล็อกทำของใส่เขาอ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกที่โดนแบบเนี้ยฉันว่านะปล่อยเพื่อนนายไว้อย่างงี้เถอะให้โดนเอาคืนซะบ้าง
วายุออกไปทำไมวะทำไมไม่เข้ามาช่วยกูชัดเลยวายุเสียนี่เสียทำไมไม่ยอมบอกว่าไอ้ที่อยู่ข้างในบ้านมันเป็นผีอะผีเผลออะไรวะไม่ใช่สักหน่อยเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้ผมเคยเจอแล้วกันเสียไม่ต้องมาโกหกเลยนะเรื่องขโมยเข้าบ้านเนี่ยนี่จะทำไงกันต่อดีเนี่ยคือกูไปได้น้ำมันพลายมาจากหมอเสน่ห์คนหนึ่งรอนานไหมคะพี่วิลลี่โอ้ยไม่นานเลยจ้าโอ้น้องเจี๊ยบจ้าพี่เนี่ยมารอรับน้องเจี๊ยบเนี่ยไม่นานเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาน้องเจี๊ยบไปเที่ยวทะเลนู่นเลยนะค่ะแล้วจ้าจ้าโอ้โหขึ้นรถเลยไหมค่ะจ้าอ่านั่งเลยจ้าเบาๆอุ้นระวังหัวจ้านั่งดีแล้วนะโอเคนะค่ะแล้วไงอ่ะช่วงแรกมันก็ได้ผลดีนะกูก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันตามกูไม่เลิกเลยเว้ยกูไปหาใครกูไปเจอใครเนี่ยนะมันไล่แทงเขาฆ่าเขากูเอาไปขังไว้ในคอนโดแล้วนะมันหนีออกมาได้ยังไงกูก็ไม่รู้อ่ะโอ้ก็เสียเองนะแล้วไปทำของใส่เขาอ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกที่โดนแบบเนี้ยเอาเป็นว่าเสียช่วยเหลือตัวเองก็แล้วกันโชคดีครับอายุเฮ้ยวายุ
มากันครบเลยนะครับนี่อย่ามากวนแล้วไอ้รูปพี่นายส่งมาเนี่ยหมายความว่าไง คือจริงๆแล้วเนี่ยนะผมก็สนใจไอ้ชุดนางรำเซตนี้มานานแล้วล่ะแล้วยิ่งพวกคุณเกิดเรื่องโดยมีสาเหตุจากเครื่องประดับของชุดนางรำพวกนี้อีกผมเลยตัดสินใจที่จะตามหาของที่เหลือโดยมีเพื่อนของผมเนี่ยเป็นคนช่วยแล้วทำไมนายไม่เข้าไปเอาเองอ่ะคืออย่างนี้นะครับเพื่อนผมเนี่ยมันไปดีดน้ำมันพลายใส่ผู้หญิงคนนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ตามมันไปทุกที่แล้วก็จะทำร้ายทุกคนที่เข้าไปพัวพันกับมันอีกแล้วล่าสุดเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเธอตามมันเข้าไปในบ้านแถมจะฆ่ามันด้วยมันก็เลยต้องหนีเข้าไปหลบในห้องพระคนที่โดนเดรัจฉานวิชาเข้าตัวเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นครึ่งคนครึ่งผียิ่งนานมันเข้าวิญญาณน้ำมันพรายผีตายโหงเนี่ยก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็จะกลืนกินเจ้าของไปในที่สุดโหดอ่ะใช่ครับแล้วยิ่งตอนนี้นะเธอก็กลายเป็นครึ่งผีครึ่งคนด้วยผมถึงต้องตามพวกคุณมานี่แหละเร็วฉันว่านะปล่อยเพื่อนนายไว้อย่างนี้เถอะให้โดนเอาคืนซะบ้างแต่มันสัญญานะครับว่าถ้าพวกคุณเนี่ยจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยมันก็จะยกชุดนางรำทั้งหมดให้กับพวกคุณก็แค่พูดเอาตัวรอดปะใจเย็นก่อนไอ้ผู้ชายพันนั้นเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกแต่ฉันว่ายังไงเนี่ยเราต้องหาทางช่วยผู้หญิงคนที่โดนน้ำมันพลายให้ได้ถูกต้องเลยเจ๊ไม่งั้นเรื่องนี้ไม่จบแน่ตกลงถ้าคุณช่วยผมได้เนี่ยนะทุกสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยผมยกให้หมดเลยก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องบอกฉันมาก่อนว่าไอ้หมอผีที่คุณไปจ้างทำแล้วมันพรายเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้านหมอผีเนี่ยอยู่ที่โอเคถ้าอย่างนั้นคุณรอในห้องพระก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบเข้าไปช่วยตกลงเดี๋ยวเธอกับวายุเนี่ยไปตามหาหมอผีแล้วรีบหาขวดน้ำมันพลายที่เหลือให้เจอแล้วจัดการเผาทิ้งซะแล้วทำไมต้องเป็นฉันที่ไปกับไอ้หมอเนี่ยโอ้โหหมอนี่เลยครับเรียกผมว่าวายุครับ ฉันว่างานนี้เนี่ยเหมาะกับเธอที่สุดละอย่างน้อยเธอก็มีวายุคอยเป็นบอดี้การ์ดให้ไงพร้อมยังครับเชิญรีบไปเถอะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปโชคดีนะจ๊ะแดมนะเกาะแน่นๆนะคุณจองสัญญานะโอ้ยบ้านหลังเนี้ยมี3คนชั้นบนเนี่ยมี1คนส่วนชั้นล่างเนี่ย2คนชั้นบนเนี่ยน่าจะเป็นคุณวิลลี่ที่รอเราอยู่ในห้องพักแต่ชั้นล่างนี่สิทำไมถึงมี2คนอะช่วยป้าด้วย
แก้โกขึ้นไปช่วยคุณวิลลี่เดี๋ยวฉันกับแก้เนี่ยจะลงไปจัดการข้างล่างเองน้องคนมาหาอาจารย์คงเหรอใช่ครับใช่ครับพี่เจ๋งเหรอมาเนี่ยตำรวจจะจัดการไม่ใช่เหรอไปดิเอ้ยคิดว่ากูกลัวเหรอแค่นีน้องคนมาหาอาจารย์คงเหรอโอ้โหฮะใช่ครับใช่ครับพี่มีอะไรให้อาจารย์คงช่วยคืออย่างนี้ฮะเมียสุดที่รักผมเนี่ยนะครับคือเราแต่งงานกันตั้งนานแล้วฮะแต่ว่าไม่ได้ลูกสักทีเลยครับนี่ผมพยายามสุดแล้วพี่เอาละเอาละเข้าใจละนะเดี๋ยวแปลดอกไม้ทุกเทียนแป๊บนึงนั่งแบบโอเคนะได้ครับเฮ้ยนายพูดอะไรฉันเสียหายนะเว้ยเงียบไปก่อนคืออย่างนี้นะผมว่าพวกคุณเนี่ยรีบออกกันไปก่อนดีกว่าเพราะผมเนี่ยเป็นตำรวจตำรวจเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครตำรวจใครมึงเหรอฮะมึงเจ๋งเหรอมาเนี่ยตำรวจจะจัดการไม่ใช่เหรอไปดิเอ้ยคิดว่ากูกลัวเหรอแค่นี้มาเฮ้ย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 เจ๋งเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้ว้าว้าว้าเฮ้ยนี่บุกตั้งตัวไปเก็บไว้ที่ไหน
ที่ทำให้เจ๊เป็นแบบนี้นะไอ้เพื่อนอย่างนั้นน่ะยังไงเราสองคนก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปอยู่แล้วแต่ไอ้จะขอโทษเขาทำไมปล่อยคุณคนนั้นไปเถอะปล่อยเขาไปก็ได้แต่ตัวเองอ่ะรีบเข้ามาหาเขาสิทำใจดีไว้นะเนี่ยแกยังเจ็บเหรอฮะเจ็บจริงอุ้ยดูดิเลือดเต็มหมดเลยไม่อย่ามัวแต่เล่นเลยนะรีบหาน้ำมันพายเถอะเดี๋ยวก็ช่วยเพื่อนนายไม่ทันหรอกครับครับเฮ้ยเจอแล้วฉันเจอไปแล้วโอ้นี่เพียบเลยนี่เป็นไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยไหมไม่รู้ดิพอเสียงไซเรนแล้วตำรวจมาไอ้หมอนี่ก็โอ้โหไอ้หมอนี่อีกแล้วคุณวายุเนี่ยเขาก็พาฉันแผ่นแหนบหนีตำรวจมาเลยก็มันแพ้ทางกันนี่ครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าพวกเราสองคนเนี่ยเฝ้าดูจนตำรวจคุมตัวไอ้หมอผีนั้นเรียบร้อยแล้วถึงรีบมาที่นี่
เออแล้วผู้หญิงที่โดนของอะพวกเราพาไปโรงพยาบาลแล้วแหละก็เลยกักเอาของพวกเนี้ยนี่ส่วนนายอะถ้ายังทำเรื่องชั่วๆแบบนี้อยู่อีกนะฉันกลับเอาเรื่องไหนแน่ต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะไม่ทำเรื่องอย่างนี้อีกแล้วครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะขอไปดูเจี๊ยบกับป้านิ่มที่โรงพยาบาลหน่อยใจมากนะเจอกันหวังว่าของพวกนี้คงจะมีประโยชน์กับพวกคุณบ้างนะแต่ยังไงชุดนั่งรำที่ได้มาเนี่ยก็ยังไม่ครบอยู่ดีนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสืบหาของที่เหลือให้ได้ทั้งหมดเลยครับเผื่อว่าคนนี้เขาจะใจอ่อนบ้างอุ้ยโทษทำไมเงียบจังอ่ะเออนั่นดิที่บ้านเธอไม่มีคนอยู่เลยเหรอจะเรียกว่าเป็นบ้านร้างก็ได้นะตอนนี้เนี่ยคนที่มีอยู่ก็เป็นคนที่เชื่อในตัวพ่อฉันแล้วก็ตัวฉันเท่านั้นแหละมาแล้วครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับโหนึกว่าจะไม่มาซะอีกแหมต้องมาสิคะก็มีลูกสาวโทรมาบอกก่อนแล้วไงครับครับมาเดี๋ยวผมช่วยเฮ้ยไม่ต้องนี่มิ้นเป็นคุณหนูเลยเหรอถ้าอยู่เฉยๆนี่คุณหนูเลยนะครับเออแล้วทำไมต้องมาเปิดบริษัทเสียงเป็นเสียงตายแบบนั้นด้วยอ่ะแต่ยังไงก็ไม่ใช่เพื่อเงินแน่ๆใช่ดิแต่ไอ้กบเข้าไปนี่มีองค์มาด้วยเหรอครับโอ้ยสวัสดีครับรับน้ำแดงซาลาเปาเพิ่มไหมครับหรือว่าเอาอะไรก็บอกนะครับอยากได้อะไรนี่เข้าฝันบอกผมได้เลยนะครับแต่อย่ามาเป็นตัวเลยนะครับดาบนางเสือนี่นะลูกเป็นดาบที่สืบทอดมาจากนักรบอยุธยาโบราณของดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ควรมาเล่นนะลูกแหมดาบเก่านี้จะเอาไปสู้ใครเขาได้แม่อย่าดูถูกเชียวนะลูกเห็นเก่าๆทื่อๆแบบนี้เนี่ยถ้าได้ลองใช้ปราบผีแล้วก็รับรองชนะทุกครั้งระหว่างนี้ฉันฝากเช็คให้หน่อยนะว่าเครื่องทรงทั้งหมดเนี่ยมาจากชุดนางรำชุดเดียวกันหรือเปล่าจัดไปเจ๊ถ้าพวกเธอจะเอาลงไปดูข้างล่างก็ได้นะเอ้าเธอจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวฉันมาสนจริงๆนะหล่อนะลูกฟังพ่อนะดาบนางเสือนี่นะลูกเป็นดาบที่สืบทอดมาจากนักรบอยุธยาโบราณของดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ควรมาเล่นนะลูกแหมดาบเก่านี้จะเอาไปสู้ใครเขาได้นั่นๆอย่าดูถูกเชียวนะลูกเห็นเก่าๆทื่อๆแบบนี้เนี่ย
ถ้าได้ลองใช้ปราบผีแล้วก็รับรองรับรองชนะทุกครั้งหนูเป็นเด็กฉลาดนะลูกแล้วหนูก็เก่งด้วยแต่น่าเสียดายเสียดายอะไรจ๊ะเปล่าไม่มีอะไรหรอกลูกไม่มีอะไรหรอกหนูอยากเก่งเหมือนพ่อจังจริงหรือเปล่าจริงค่ะหนูขอลองดึงดาบนางสือหนึ่งนะจ๊ะพ่อแต่ถ้าแม่มาเห็นเข้าอะสิลูกไม่ดีมั้งนั่นๆนะนั่นนะนั่นนะเดี๋ยวแต่พ่อสอนให้หนูต้องจับดีๆนะลูกดาบเนี้ยเล่นๆไม่ได้เพราะว่ามีครูรู้ไหมคะหนูจับมือซ้ายนี่ไว้ตรงที่ตรงนี้นะคะนี่ใกล้ๆนะมันมือขวาอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเล่นทุกครั้งมาจับดาบเนี่ยต้องอยู่กับพ่อนะหานะ1 2 3เห็นมั้ยลูกหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเราเคยสัญญากันเรื่องนี้แล้วไม่ใช่หรอโถคุณลูกเขายังเด็กอยู่อ้างลูกอีกแล้วนะมิ้งก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงจะเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องผีสางบ้าบอทำไมคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยหรือว่าไม่จริงผมบอกคุณแล้วไงฮะว่าจะพูดเรื่องนี้ลูกยังเด็กให้ได้ยินเรื่องนี้ได้ไงคุณน่ะมันงี่เง่าที่สุดเลยครับเย็นเย็นค่ะช่ำนี่ครับวันนี้แล้วกันนะครับทานให้อร่อยนะครับขอนั่งหน่อยนะครับโอ้โหไม่จุงเบยนี่จะว่าไปบ้านใหญ่ขนาดนี้เป็นหูอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะเนี่ยโอ้ยทำไงได้ล่ะครับพ่อแม่ของผมอ่ะก็รับใช้ตระกูลคุณมิ้นมาตั้งนานแล้วผมก็เลยต้องรับช่วงต่อครับเออแล้วครอบครัวของมิ้นนะคะก็คุณท่านกับคุณนายครับไปกันไม่รอดครับก็เรื่องผีๆสางๆนี่แหละครับคุณนายแกไม่เชื่ออย่างแรงเลยจนถึงขั้นทะเลาะกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องตำรวจปราบผีเนี่ยฮะจอมขมังเวทอ่ะก็เป็นเรื่องที่คุณท่านอ่ะสืบทอดมาตั้งแต่ต้นตระกูลของท่านและเรื่องเนี้ยก็จะสืบทอดต่อเฉพาะลูกผู้ชายเท่านั้นแต่พอดีคุณท่านอ่ะมีลูกอยู่คนเดียวคือคุณมิ้นมันก็เลยเป็นเรื่องอ่ะครับพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแล้วใครจะดูแลมิ้นป่ะแต่ตกเครื่องบินกันพอดีมิ้นลุกขึ้นไปเร็วๆมิ้นอย่างงองแงแม่พูดดีๆแล้วนะลุกมิ้นหนูไม่มานี่มิ้นหนูมานี่ยังอีกนี่คุณจะอยู่กับพ่ออะไรกันนักหนาเนี่ยฮะมานี่มิ้นคุณจะใช้กำลังทำไมล่ะฮะคุณเคยถามเขาไหมว่าเขาเต็มใจไปเปล่าถามเขาสิว่าเขาอยากอยู่กับใครมิ้นมิ้นจะอยู่กับใครลูกหนูจะอยู่กับพ่อเอาอย่างนี้กันใช่ไหมได้ถ้าฉันจัดการบ้านที่ยังกิจเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะกลับมารับลูกคุณไปซะเถอะอย่างนี้แปลว่ามิ้นเป็นมือขวาของพ่อหรือเปล่าคะจะเรียกอย่างนั้นก็ว่าได้ครับถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนนายครับนายนายครับพี่จับดีดีปล่อยของพี่ปล่อยของมันเป็นอะไรมาวะเมื่อวานซื้อน่ะมันไปซื้อชุดเก่ามารำถวายแก้บนพอรำเสร็จเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องเจ้าบอกว่าชอบมากไอ้จอนหูนั่นน่ะไม่ให้มันถอดออกน้ำซ้ำยังจะเอาวิญญาณไปอยู่ด้วยครับไม่ยุ่งของกูพวกมึงทุกคนอยากจะไปอยู่พวกกูด้วยฮะเฮ้ยยิ่งไม่ใช่ผีธรรมดาใช่หรอเจ้า
อร์ดมึงไปเอาเชือกผ้าแล้วได้สายสินเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจับเลยนี่แรงเนี่ยแล้วส่วนพวกมึงเนี่ยเอาไอ้เนี่ยไปขังไว้ที่ห้องหลังบ้านก่อนเดี๋ยวกูตามไปไปก่อนไปก่อนไปเร็วเร็วจับมันเลยเฮ้ยเร็วระวังดีๆหน่อยจับมันเลยเร็วไปก่อน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 ไประวังมาครับมึงจะรีบไปไหนไอ้แก้วพี่สิงห์หลวงสิงหราชพวกมึงรู้จักกูก็ดีแล้วการนี้เป็นธุระของกูพวกมึงอย่าเสือกไปนั่นขาดไอ้ไส้ศึกพม่ามึงกับพวกลักลอบเปิดประตูเมืองให้กองทัพหงสาบุกเข้ามาทำลายพระนครจนย่อยยับต่ำช้าที่สุดของอีกคนเป็นรอยนิ้วมือของวายุวายุที่แท้มึงสองคนนี้ก็เป็นคนรักกันกูเปลี่ยนใจแล้ว